โอปันทงบาเยิร์นลิเวอร์พูลใครจะเข้ารอบริโอเฟอร์ดินานด์กูรูลูกหนังดีทีสปอร์ตปันทงบาเยิร์นหรือลิเวอร์พูลทีมไหนจะเดินหน้าเข้ารอบ8ทีมแชมเปี้ยนลีกหลังเสมอกันแบบไร้สกอร์ในเกมแรกริโอเฟอร์ดินานด์อดีตปราการหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้ทำได้เพียงเปิดรังแอนฟิลด์เสมอบาเยิร์นมิวนิก 0-0 ในการเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันอังคารที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามเฟอร์ดินานด์ให้ความเห็นในฐานะผู้วิเคราะห์เกมของสถานีโทรทัศน์ BT Sport ภายหลังจบการแข่งขันว่าผมคิดว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2เท่านั้นที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถทำประตูในบ้านดังนั้นคุณจึงต้องให้เครดิตกับบาเยิร์นในเรื่องนี้ด้วยพวกเขามาเล่นที่นี่พร้อมกับประสบการณ์และแสดงให้เห็นแล้วอย่างไรก็ตามตอนที่ลิเวอร์พูลตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้เช้าพวกเขาคงคิดว่าเราสามารถไปเล่นที่อาลีอันซ์อารีนาและทำประตูได้เราสามารถเก็บคลีนชีทเรามีกองหลังที่แข็งแกร่งและมีแนวรุกที่ยอดเยี่ยม3หรือ4รายเราสามารถทำประตูทีมเยือนได้แน่นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดหากเป็นพวกเขาผมคงอยู่ในห้องแต่งตัวและคิดว่าเราสามารถทำได้แน่ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะผ่านเข้ารอบเพราะพวกเขามีเกมบุกที่อันตรายถ้าผมเป็นนักเตะหรือผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลผมก็คงมีความสุขแล้วล่ะผมคงคิดว่าจะไปยิงประตูบาเยิร์นได้แน่อดีตกองหลังปีศาจแดงทิ้งท้าย